สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่แยกแครายตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกำลังพาทุกท่านเดินทางไปห้าง The Walk ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกันครับโดยใช้ถนนติวานนท์ครับตรงไปเรื่อยๆครับแล้วไปเข้าสู่ถนนนครอินทร์ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระราม5ครับแล้วตรงไปเรื่อยๆไปจนถึงวงเวียนพระราม5เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ห้าง The Walk เลยครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันครับดูกันไปเรื่อยๆครับเราเดินทางกันเลยครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับวันนี้ถนนค่อนข้างโล่งครับรถไม่ค่อยมีครับสะดวกครับขับตรงไปเรื่อยข้างหน้าสถานีรถไฟฟ้าสถานีกระทรวงสาธารณสุขครับไปกระทรวงสาธารณสุขครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับทางแยกเลี้ยวซ้ายครับเราขับตรงไปสิ้นสุดถนนติวานนท์เข้าสู่ถนนนครอินทร์ครับมุ่งหน้าตรงไปขึ้นสะพานพระราม5ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับไปถนนพิบูลสงครามเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าสะพานพระราม5ตรงไปกำลังขึ้นสะพานพระราม5แล้วครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้างบนลงไปครับด้านซ้ายมือสวยครับวิวสวยน้ำขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ไปวัดสังฆทานเบี่ยงออกซ้ายครับเบี่ยงออกซ้ายตรงนี้ครับThank you.
ไปถนนบางกรวยไซน้อยเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าถนนราชพฤกษ์ตรงไปไปถนนบรมราชชนนีถนนรัตนาธิเบศรเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าอีก1กิโลเมตรไปถนนกาญจนาภิเษกตรงไปครับเราเบี่ยงออกซ้ายครับออกซ้ายข้างหน้าหรือตรงไปข้างหน้าเป็นวงเวียนพระราม5เบี่ยงออกซ้ายได้อีกทางนึงแต่เราออกตรงนี้ดีกว่าครับออกก่อนครับเบี่ยงออกแล้วขับตรงไปข้างหน้าวงเวียนพระราม5ครับเลี้ยวขวาไปถนนรัตนาธิเบศรตรงไปถนนกาญจนาภิเษกเลี้ยวซ้ายไปทางถนนบรมราชชนนีเอาเลี้ยวซ้ายครับไปทางถนนบรมราชชนนีเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าตรงไปทางถนนบรมราชชนนีครับข้างหน้าด้านซ้ายทางเข้าห้าง The Walk ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเข้าห้าง The Walk เลี้ยวซ้ายครับห้าง The Walk ขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงห้าง The Walkอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ